เดอะ80มาแล้วจ้าวันนี้พบกับเมนูที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลกกับเมนูแกงมัสมั่นไก่โอ้โหไก่อีกแล้วเนี่ยคิดไปแล้วก็ไก่เนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมมัสมั่นเนี่ยนะเนื้อแกะก็ได้เนื้อวัวก็ได้เนื้อแพะก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะแต่วันนี้เราเลือกเนื้อไก่เพราะมันจะแบบกลางๆหน่อยแต่บอกซะก่อนนะครับเมนูนี้ร้านบะหมี่แปะศูนย์ไม่มีขายนะครับทำให้ดูเฉยๆทำให้ดูว่ามันง่ายอีกแล้วง่ายเอายากนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องสั่งเมนูนี้ที่ร้านแปะศูนย์นะร้านแปะศูนย์มีแต่บะหมี่นะครับมาไม่ถูกก็เสิร์ชไปที่ Google Map นะพิมพ์ว่าร้านบะหมี่แปะศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้มาได้โดยง่ายแต่ถ้าใครไม่มีเวลาว่างมาหรือว่าอยู่ไกลก็สั่งบะหมี่ที่คลิกลิงก์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสัดส่วนเครื่องปรุงผมขึ้นไว้ให้แล้วนะเตรียมตัวจดกันได้เลยนะเอาแล้วเราก็ไปทำพร้อมๆกันแบบง่ายๆสบายๆกันเลยโอ้โหง่ายทุกคลิปเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ดูไม่น่าง่ายนะวันนี้เครื่องปรุงเยอะวัตถุดิบนี่เป็น10อย่างเนี่ยแต่มันเป็นอาหารประเภทแกงไงคุณผู้ชมแล้วผมก็อันนี้เราเพื่อความรวดเร็วนะเราหั่นมันฝรั่งแล้วเราหั่นหอมใหญ่แล้วให้มันเป็นชิ้นพอคำนะมันฝรั่งเราก็หั่นเป็นชิ้นพอคำไก่เราก็ใส่ไปทั้งน่องติดสะโพกแบบนี้เลยไม่หั่นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพริกแกงเราก็ซื้อสำเร็จรูปตามร้านสะดวกซื้อมีหมดนะเราเลือกที่เราชอบนะกลิ่นหอมๆก็โอเคละใบกะวานถั่วคั่วถั่วคั่วนี่นะครับคุณผู้ชมจริงๆบางสูตรเขาใช้เป็นถั่วทอดก็ได้นะแล้วก็เมนูนี้นะครับมันก็จะออกเป็นประมาณมีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวนิดๆมันจะครบรสอ่ะแต่จริงถ้าเป็นของอิสลามแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่มีหวานนะแต่อันนี้มันเป็นคนไทยก็เอามาคนชลบุรีกินหวานอยู่แล้วชลบุรีก็กินหวานอยู่แล้วด้วยมันก็เลยหวานไปกันใหญ่เลยแต่ไม่หวานมากผมก็จะทำกลางๆนะเปรี้ยวหวานเค็มพอดีเอาละเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าบางคนก็คอมเมนต์มาว่าพูดเยอะถึงแม้พูดผมก็ทำนะอันดับแรกจุดไฟแล้ววันนี้เราใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวนะขย่าก่อนเดี๋ยวเผื่อมันนอนก้นไงเราใส่ลงไปสักประมาณตรงนี้1ลิตรนะครับเราใส่ไปเลยประมาณ500 ซีซีเอาละนี่ใส่ไปเลย500 ซีซีกะเอานะครับคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณสักครึ่งกล่องเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยนะว่าแตกมันคืออะไรใช่ไหมครับตอนเด็กๆผมก็สงสัยนะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเอ้าทำไมต้องเคี่ยวกะทิให้แตกมันถ้าเอาตามที่ผมจะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกะทิมันมีทั้งน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีความมันของตัวกะทิเราเคี่ยวให้เขาแตกมันนั่นก็คือเราเคี่ยวให้น้ำเขางวดลงนะครับเหลือแต่ความมันของเขาไว้นั่นแหละคือการเคี่ยวให้มันแตกมันเพราะนั้นเราเคี่ยวให้น้ำเขาระเหยหรือระเหิดออกไปนะครับ CNN Go นะครับรีเสิร์ชข้อมูลทั่วโลกนะเขาบอกว่าเมนูมัสมั่นแกงมัสมั่นเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะใช้คำว่าในโลกเลยผมก็เลยอ้าวอย่างนี้ไม่ได้ซะแล้วแล้วเผอิญว่าลูกชายผมเนี่ยชอบกินเมนูนี้มากๆแสดงว่าลูกชายผมนี่มันก็ไม่ธรรมดานะมันเป็นเด็กที่รู้จักกินนะมันเลือกเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกชอบกินมากกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะเห็นไหมเป็นเม็ดเนี่ยก็คือน้ำก็เริ่มงวดลงไปแล้วถึงขั้นตอนนี้นะครับเราเตรียมพริกแกงมัสมั่นตรงนี้ประมาณสัก4ช้อนนะครับเราใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนี่เราใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยพริกแกงมัสมั่นก็เลือกเอานะครับซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคือสมัยนี้ถ้ามันตามเองมันก็คงจะยุ่งยากนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะเบื่อในการทำกับข้าวซะก่อนเฮ้ยคุณผู้ชมยี่ห้อนี้หอมว่ะหอมเลยนะแล้วเราก็ทำการผัดพริกแกงกับกะทินะครับให้เขาแตกตัวเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยยี่ห้อนี้หอมเลยอ่ะกลิ่นเครื่องเทศแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะเอาเราไม่มียี่ห้อนี่ไปซื้อเอาอยากชอบยี่ห้อไหนก็เลือกมาแล้วก็ลองทำกินดูไม่อร่อยไม่ชอบใจก็เปลี่ยนเดี๋ยวส่วนในขั้นตอนการเติมน้ำปลานะครับผมเตรียมไว้4ช้อนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ผมอาจจะเติมทีละ2ช้อนก่อนนะครับครั้งละ2ช้อนเพราะว่าเราจะไม่รู้นะครับว่าพริกแกงมัสมั่นเนี่ยเขาใส่เกลือมาเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับพอเราผัดเนาะพริกแกงกับกะทิพอนะครับเริ่มเข้ากันแล้วนะเราก็เบาแก๊สเราลงไปนะครับเป็นใช้เป็นไฟกลางนะครับแล้วเราก็ทำการเติมเครื่องปรุงเลยอันนี้น้ำตาลปี๊บผมใช้4ช้อนนะเพราะว่ามัสมั่นต้องค่อนข้างที่จะหวานนะครับเอาละเราใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับนี่แล้วก็มะขามเปียกนี่ยอดความอร่อยต้องอยู่ตรงนี้มะขามเปียกตรงนี้ผมก็4ช้อนนะคุณผู้ชม4ช้อน
ันนี้ลูกผมเปรมเลยแหละปกติซื้อเขากินนะครับก็จะได้มันน่องนึงวันนี้ผมเล่น3เลยคุณผู้ชมพอเราเติมตรงนี้ไปแล้วก็จะหอมเลยนะครับเราเคี่ยวเขาให้น้ําตาลปี๊บเขาละลายนะครับจะเป็นก้อนๆใช่ไหมใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะครับน้ําตาลอะไรก็ได้ที่ให้รสหวานนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้น้ําตาลปี๊บเนี่ยหรือว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลอ้อยเนี่ยมันก็จะให้ความหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็เติมน้ําปลาลงไปเอาอันดับแรกเนี่ยเราสัก2ช้อนพอก่อนนะครับนี่2ช้อนก่อนนะนี่แล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่พอแล้วเราค่อยปรุงเพิ่มได้นะครับตอนนี้มันมีเปรี้ยวนําเปรี้ยวมันดับนําขึ้นมานะครับเปรี้ยวนํามีเปรี้ยวนํากว่าเขาเพราะนั้นหวานเนี่ยได้ละผมก็ขออนุญาตเติมน้ําปลาไปอีกสัก1ช้อนเอาละเพื่อจะไปตัดเปรี้ยวนะครับเป็น3ละโอเคผมว่าอันนี้เริ่มกลมกล่อมแล้วนะครับได้ละได้ละพอถึงขั้นตอนนี้นะครับสัดส่วนเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วอันดับต่อมาเราก็ใส่นี่เลยน่องติดสะโพกทั้งชุดเลยนี่ภาษาศัพท์เขาเรียกนอสอนอสอใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยจะใส่มากกว่านี้ละแต่กระทะมันมีแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้พอนะครับโอเคปึ๊บกินได้แล้ว ดิบสักทียังไม่ได้ตอนนี้นะเราก็ทิ้งเขาไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ข้างล่างเขาสุกเป็นส่วนๆไปแล้วก็ให้เขาเนื้อไก่เนี่ยเขาแลกไงเวลาเราทำกับข้าวนะเขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะน้ำในตัวเนื้อสัตว์ออกมาเขาก็จะดูดเอาเครื่องปรุงเข้าไปเป็นการแลกเปลี่ยนรสชาติกันโอเคส่วนใบกระวานกับลูกกระวานเนี่ยนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะในเครื่องพริกแกงเขามีให้อยู่แล้วนะแต่ในที่นี้มันก็ต้องใส่กันสักหน่อยเอาเลยนี่1 2 3 4 5 6ประมาณสัก10ลูกนะครับแล้วก็ใบมันด้วยนี่เพื่อจะเพิ่มความเป็นมัสมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละกดให้เขาจมน้ำลงไปนะครับกดให้เขาจมน้ำนะพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็นำน้ำเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะใช้เป็นหัวกะทิหางกะทินั่นก็คือเราตอนนี้เราจะเติมหางกะทิแต่ในเมื่อเราใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เลยน้ำเปล่าเนี้ยเอาให้มันพอท่วมไก่นะครับนี่โอเคพอเขาเริ่มจะท่วมแต่ไม่ต้องท่วมมิดนะครับนิดๆหน่อยๆพอเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมการทำแกงนี่นะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่สัดส่วนของน้ำนะครับจริงๆพอเราใส่น้ำเยอะเนี่ยแกงมันจะโจ๋งๆอ่ะมันไม่เจ้มจ้นอ่ะมันจะไม่อร่อยเพราะนั้นน้ำเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเราเร่งไฟเขาได้นะครับเร่งไฟเขาอันนี้เรายังไม่พริกไก่เขานะครับเดี๋ยวรอพอไก่เขารู้สึกว่าเนื้อหนังเขาเริ่มตึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ทำการพริกเขาให้ส่วนบนลงไปสัมผัสกับความร้อนบ้างเอาละอีกสักครู่นึงเรามาดูกันครับเอาละครับคุณผู้ชมทิ้งเวลาให้ไก่เขาเริ่มตึงแล้วเนาะเราก็ทำการพลิกเขานะครับพลิกเอาอีกด้านนึงลงที่อย่างนี้ปั๊บนะเอาละโอเคเอาอีกด้านหนึ่งลงบ้างนะปึ๊บอันนี้หลังจากที่เราเติมน้ำไปแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราก็ลองชิมเขาดูนะผมว่ามันพอเราเติมน้ำไปแล้วผมว่ามันอ่อนเค็มเพราะนั้น4ช้อนที่เราเตรียมไว้ได้ใช้หมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่ทำให้แกงของเราเนี่ยรสชาติมันจางหรือว่ามันเข้มข้นนะครับถ้าเราใส่น้ำเยอะเนี่ยรสชาติมันก็จะจางๆไปเพราะนั้นเราก็เติมได้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเจ้มจ้นเลยอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวเราก็เติมกะทิได้นะครับไม่เป็นไรเอาละอันนี้เราทิ้งเขาไว้สักผมว่าน่าจะมีสัก20นาทีอะเดี๋ยวเรามาดูเขากันนะครับคุณผู้ชมครับ10นาทีผ่านไปเรามาลองเทสดูก่อนนะว่าไก่เราเป็นยังไงนะครับอ้าวเริ่มนุ่มแล้วนะคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ให้เขานุ่มถึงจุดนะพลิกเขาก่อนนี่พลิกเขาเอาอีกด้านลงไปคุณผู้ชมดูสิหนังเขาเป็นไงสวยมากเลยช่วยหน่อยตัวช่วยตัวช่วยพลิกเขาก่อนนะครับเอาละเรายังไม่ให้เขาสุกจนถึงขีดที่เขาต้องที่เราต้องการนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใส่นี่เลยมันฝรั่งกับหอมใหญ่ใส่ลงไปได้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปกระจายกำลังกันไปทั่วๆนะครับมันฝรั่งกับหอมใหญ่เนี่ยเราใส่ลงไปนะครับก่อนที่ไก่เขาจะสุกนะเพราะว่า
เราจะให้เขาสุกไปพร้อมๆกันนะครับเพราะถ้าเราใส่มันฝรั่งก่อนเนี่ยมันฝรั่งมันก็จะเละนะครับยุ่ยเกินไปหรือถ้าคุณผู้ชมชอบที่มันฝรั่งมันยุ่ยๆนะก็ใส่ต้มไก่สักแป๊บนึงแล้วก็ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มันตึงๆสักเล็กน้อยเนาะปึ๊บ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 เหมือนอย่างที่เคยนะครับหอมใหญ่เนี่ยพอเขาสุกแล้วเขาก็จะเป็นอีกสีนึงเนาะส่วนมันฝรั่งเดี๋ยวเราก็จะเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเขายังไม่สุกเนี่ยเวลาเราเอาซ่อมเสียบเข้าไปเขาจะเนื้อเขาจะเป็นใสๆนะคืดๆๆๆเนาะแต่ถ้ามันใช้ได้มันจะเสียบมันจะลื่นปึ๊ดเลยนุ่มปึ๊บเลยเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กดให้เขาจมน้ำทิ้งเขาไว้สักประมาณ10นาทีนะครับนะและเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันต่อนะจ๊ะอีก10นาทีเจอกันเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ตอนนี้ผมใช้เวลาไป15นาทีแล้วนะผมไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาเวลาเป็นหลักนะเราเอาเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อไก่ที่เราทำเนี่ยเป็นหลักว่ามันนุ่มพอหรือยังโอเคเราก็เทสก่อนนะไก่นุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละทีนี้เราก็มันนะครับวิธีเทสมันก็คือว่ามันฝรั่งนะครับถ้ามันยังไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเป็นทรายๆไงมันจะแทงเข้าลำบากแต่ถ้ามันสุกแล้วมันก็จะนิ่มนิ่มอยู่นิ่มอยู่นะครับแต่ว่ายังนิ่มไม่ทุกอันนะดูอันนี้ชิ้นเล็กมันก็จะชิ้นเล็กมันก็จะนิ่มนะครับแทงเข้าง่ายนะโอเคถ้าใครชอบที่จะให้มันเละๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแทงปุ๊บแล้วก็หลุดเลยอันนี้คือนิ่มแล้วนะครับเราก็ลองเทสหลายๆชิ้นนะครับมันมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะนะครับชิ้นใหญ่ๆมาเทสปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะเข้าง่ายนะครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็หลุดออกมาง่ายนี่แสดงว่ามันได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วเอาละแต่ขอจะถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยถั่วคั่วถั่วคั่วเพิ่มความกรุบกรับเข้าไปในมัสมั่นนะครับบางคนอย่างที่ผมบอกนะอาจจะใช้ถั่วทอดก็ได้คืออันนี้มันเป็นสูตรของอิสลามนะครับบางคนเขาก็จะใช้ถั่วทอดแต่ของเราไม่อยากให้มันมันเกินไปไงเราก็ใช้เป็นถั่วคั่วเราก็ใส่ถั่วคั่วลงไปเลยถ้าใครอยากจะให้น้ำเข้มข้นนะครับเราก็สามารถตำถั่วคั่วนะให้แหลกแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงนะครับนี่ผมชอบถั่วมากๆเพราะนั้นผมนี่เลยใส่หมดไปเลยนะครับเอาละพอเราใส่แล้วนะครับนี่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าถ้านานเดี๋ยวมันจะนิ่มไหมแต่มันก็ไม่ถึงกับนิ่มหรอกครับเพราะว่าถั่วทอดถั่วคั่วเนี่ยถั่วคั่วนะไม่ใช่ถั่วทอดมันก็จะทำให้มีความแข็งๆเวลาเคี้ยวแล้วมันก็จะอร่อยเอาละถึงขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันกับแกงมัสมั่นไก่เมนูที่อร่อยที่สุดในโลกนี่โอ้แล้วชามนี้จะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกไหมเนี่ยอันนี้ก็จะไม่รู้นะเพราะคนทั้งโลกไม่ได้กินนะแต่ว่าถ้าอร่อยที่สุดในหัวใจลูกอ่ะพ่อก็ดีใจแล้วโอ้ยกินไม่ลงแล้วอุ้ยเป็นไงหวานกินไม่ลงแล้วโอ้ยหวานเกินเลี่ยนละนี่ลูกอร่อยก็ดีใจแล้วนะเอาละคุณผู้ชม10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นต้องลงมือชิมแม่น้ำลายไหลอันดับแรกผมว่าชิมอะไรก่อนดีชิมน้ำนะคุณผู้ชมแกงมัสมั่นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับแกงมัสมั่นเนี่ยนะครับมันสามารถทานกับโรตีก็ได้นะแผ่นโรตีหรือจะเป็นทานกับขนมปังก็ได้หรือจะทานกับข้าวก็ไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละลองมาชิมน้ำดูก่อนนะครับคุณผู้ชมมันครบรสอ่ะมันจะมีหวานนะมีเค็มคืออย่างมันอย่างละนิดอ่ะมีเค็มๆหวานหวานมีเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็จะหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมใบกระวานหอมลูกกระวานมันอร่อยอ่ะมันแหมไม่อยากจะเดี๋ยวลองชิมมันนะโอ้โหคุณผู้ชมมันนี่ก็นุ่มกำลังดีเลยเนี่ยกำลังดีอย่างที่บอกนะครับก็ถ้าใครชอบที่มันแบบยุ่ยๆอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะไก่ทั้งหมดมั้ยไก่มันก็ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมมันก็นิ่มอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นไก่ที่เราต้มไปกับมัสมั่นใช่ไหมครับนี่ไก่นี่เนี่ยเมนูนี้ลูกผมชอบมากเลยนะชอบมากเลยเพราะนั้นเราก็ลองชิมให้มันครบนะทั้งน้ำทั้งมันแล้วก็ทั้งไก่ไก่นุ่มนะครับรสชาติก็ไม่โดดเลยนะคุณผู้ชมรสชาติหมายถึงน้ำนะ
กรอบนุ่มๆมีหวานๆเค็มๆมีติดเปรี้ยวเล็กน้อยมีหน้าเขาถึงทำผลสำรวจออกมาแล้วว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกลองทำกันดูนะครับไม่แน่นะเผื่อคนที่บ้านคุณอาจจะยกให้คุณเป็นที่สุดในโลกก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องอายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า